ี้ก็สวดถอนเรียบร้อยแล้วเตรียมพร้อมเดินออกจากวัดโยมโยมหนึ่งสองสามสี่ขอคนขับรถคนรัวออกไปปัญญาสลบอออกไปก่อนครับเอารถคันนี้ออกไปก่อนรถคันที่เอารถกระเช้านะครับเอารถกระเช้าของเทศบาลก็เอาเข้ามาทางหน้าวัดได้เลยนะครับรอก่อนเด้อสายน้อยพอกันเด้อเอารถมาเดียวไปก่อนเราเอาลูกกระสาวเข้ามาสารบอสารบอติดแฟนสักสองคนแล้วดูจับกำสารบอขับรถติดแฟนรถที่ออกมาก่อนรถ9385ติดตั้งรถเนี่ยไอ้เด้อหลีกได้ไม่ได้ควรลูกเอาไปแจ้งมาเลยเอาไปแจ้งมาเลยครับเอาไปเตรียมการพูดเลยนะครับสารบอมาต้องมาละสองคนขับรถหนึ่งคนนึงอาสารบอมาด้วยพี่เอ๋เข้าไปครับเอ๋เข้าไปครับไปแล้วไปแล้วจะตุยลงจะตุยลงไปไปขึ้นไปไปขึ้นไปไปขึ้นไปสารบอมาทางนะครับขอมาช่วยทางท่านนายแล้วนะครับเราจะนัดเจอสารบอเข้ามาช่วยกันนะครับเข้ามาเตรียมกันทางไหนสำหรับพิธีการนะครับหลังจากเอายอดพระธาตุลงแล้วทางท่านหลวงพ่อเจ้าก็จะได้สวดถอนนะครับจากนั้นคณะสมณะสัทธาแล้วก็สัทธาท่านเฮาก็จะได้ช่วยกันนะครับนำเอาสรีระร่างของหลวงพ่อเจ้านะครับเอาไปทำพิธีประชุมเพลิงที่สุสานบางแก้ววันแรกของเฮานะครับสารบอนะครับนักการเมืองของผมจะได้ขอกำลังทางสารบอเข้าช่วยในการเตรียมไม่งามเด้อสารบอเด้อสารบอขอมารวมตัวกันที่หน้าวิหารกรรมนะครับสารบอสารบอทุกนายนะครับขอมารวมตัวกันที่หน้าวิหารนะครับหน้าปราสาทเพราะว่าทางประธานเอาจะได้สั่งงานคนรอบนี้ดีอ่ะพี่ย้ำนะครับสลบสลบทุกนายเข้ามารวมตัวกันที่หน้าวิหารนะครับI'm going to go to the next one.
เดี๋ยวจะได้เอายอดปราสาทออกก่อนเนาะถ้ายอดปราสาทออกแล้วก็จะได้ทำพิธีอัญเชิญสรีระทำพิธีเชิญสรีระแล้วก็ค่อยถอนแล้วก็ค่อยออกไปนิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์สามเณรถ้าหากว่าแข้งขาดีนะครับถ้าว่าบาดชะลาภาพบ่เฒ่าบ่แก่บ่เจ็บบ่แข้งหัวเข่าล้ําไปก็ขอนิมนต์จุงไปด้วยกันนะครับจ้องกระตันแล้วล่มกระตันแล้วเข้าก็กินแล้วนิมนต์นะครับเด้อช่วยกันจุงไปสีเดียวก่อนนะเดชศรัทธาก็จะว่าเออตุ๊เจ้าหมู่นี้เขาบ่เอาก่อนเป็นก่อนสีเดียวก่อนแต่เขายังบ่ฮอกก่อนก็จะว่าให้นะครับก็จะออก
ปช่วยทำตะพูดก่อนเริ่มเต้นเริ่มเก้าอี้เริ่มของนี่เอาวันละนี้วันนี้ให้มันบรรดาสอบของวันพุธในวันวันนี้อย่างไรนั้นร้อนมันจะตึ้งบรรดามันตึ้งมาแล้วเต้นเต้นตามสามทีอีกแล้วมันจะตึ้งมาแล้วเนาะนั่นก่อนเอาไปช่วยทำตะพูดก่อนเพราะว่าประสาทมันย่อยนะมันมาถ่างของมันสูงเนาะถ่างของมันสูงมันจะต้องใจโกนใจเฮงนับตัวถึงควรนั่งก่อนผมไปช่วยตะกุดเนาะผมไปช่วยตะกุดเรื่องของเต็มของวัดอีอาล้างไว้นี่ก่อนเนาะล้างไว้นี่ก่อนถ้าหากว่าประชุมเพลิงเลิกจากสมสการลุกตู้แล้วมันแล้ววอนเอาผมช่วยว่ามันตอนนึงอันนี้ผมว่าแล้วถ้าว่ามันแล้ววอนเอาผมช่วยคลิกมาอย่างก็ได้ก่อนร้อนตับข้างตาในก่อนเนาะแต่ละน้ำมันก่อนแท้ๆเอาผมช่วยว่าแล้ววันนี้ยังไงก็ต้องตามเอาไปช่วยนะคุ้มก่อนช่วยนะคุ้มก่อนแล้วก็โดยเฉพาะกระจายเฮาเนาะไปแจ้งชลบอแต่ว่าบอมีกำลังสลาก้อนกองมายืนจูงแวกประสาทให้นักหลายหลายเพราะว่าประสาทมันหล่อย่อยแล้วเราก็ได้มัดก็ได้คืนบวกเวลาลงมุ่งมันจะมันจะสั่นมันจะลอยเนาะน่าได้ค่ะกระจายเราด้วยกันช่วยกันตุ้มช่วยกันตุ้มช่วยกันบ้านช่วยกันคนที่คนบ้านก่อนจะได้ได้สบายแห่งร้อยหนึ่งวันนี้ขอแห่งคนใจเอาที่พอมีพลังกำลังบอกว่าอะไรเองละอ่อนตอนนี้มนพระเจ้าพระสุขทำให้เองไปพ่อวัดวัดให้เนาะต้นหัวโอตอท่านนายกมีกรรมการเอาแอปพี่น้องมาเด้อขอได้ขอวันเดือนตะลุยล่าตำแหน่งของหลวงปู่จอนออกวันออกวาเนาะผมให้ลงตู้จัดได้ห้องได้ห้องละแอบไปอยู่ที่กองแล้วกันเจอแล้วแต่ไม่ได้ขอท่านที่มอนไปทุนนับที่มอนทุนนับเลยมาขันดอกเอาขันดอกขันอ่อนมาต้องมากันเนาะตู้พระวัดบ้านเฮาเนาะหรือว่าตู้พระที่มาร่วมนะครับที่บรรดาตำปาที่สองนะครับที่บรรดาตำปาที่สองมาญาติพี่น้องมาเขาจะได้ขออันดับนาหลวงพ่อหลวงตู้ได้ห่วงได้ห้องวัดวาอารามหลวงตู้ไปพบคงที่ดีดูนั้นดูโหดดูโหดผู้ฆ่าทั้งหลายวันนี้ชุนุงจังกตาคุณโยจะใส่ผมวัดโกงวาลาวัดลาวาลาพระเนรเห็นน้อยจะได้ออกจากวัดจากวาเพื่อที่จะได้ประชุมเพิ่มดังนั้นสมณะจะทาผู้ฆ่าทั้งหลายจะได้มาสั่งโคแตกแต่งต่างเลี้ยงเขามีตรงบ่อยสั่งเขาตอบต่อไม้ถูกเตียนจะได้ขออาราธนาสมณีราชสถานของหลวงพ่อจันกตะบุญโยนี้ได้ออกไปทำพิธีในการประชุมเพิ่มที่สุดาตอนยาอาราธนาสนามกีฬาทีมโปรตีเลนในตอนนี้ประธานาธิบดีของหลวงพ่อจันกตะบุญโยสมณีราชสถานของคุณจันจุนเทวีนามาเอกาต้องกล้าสมณะสังฆาและพระสังฆาทุกข้าทั้งหลายทุกผู้ทุกคนทุกโดนทุกว่าพระคงอ
ล้อหน้าขึ้นยิ้วไปอ่ะ
Thank you.
ทันใดถึงทุกข์ตามปาตามปัญญาyou
ระดูกมาให้ผมไงThank you.
โล่งจอยเพราะมันบ่อ้วมมันโล่งมันโล่งมันโล่งมันแค่สูงครับสิทีรถจอดท่านอีกไอ้นั่นอันนั้นรู้นั่นนั่นหยัดนั่นจะเตรียมปกเตรียมปกเตรียมนั่งเลยดูอันนี้เรียงแน่แน่สปอตเลยเนาะมาตอนนี้ได้เพื่อนสรีระสังขารของลุงตู่จอนกตาปุญโญได้มาสู่ในลูกชั่วคราวสนามกีฬาบันไล่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องสดากินน้ำกินท่าก็เนาะชลบชลบทุกหมู่บ้านที่มาช่วยกินน้ำเฮือหายเนื้อหายเย็นก่อนนะครับเราจะได้ช่วยกันยกปราสาทยกสรีระสังขารของลุงตุ้ได้ขึ้นได้ขึ้นบนอันนี้มนท่านพระครูปริชัยโกศลนะครับเจ้าคณะตำบลดอยเต่าพงพุ่งมากำกับกำกับนะเป็นแม่งานกำสลาจะใส่ยอดประสาทใส่ดีๆด้วยสลาสดาเขาก็กินน้ำกินท่าก่อนพี่น้องบ้านห้อยเขาก็ช่วยพอเก้าอี้อาจจะบ่ครบบ่ถ้วยเนาะเอามาจัดเตรียมไว้เอามาเตรียมไว้ตะวานี่700กระบอกว่าพี่น้องศรัทธาจะมานับอย่างนี้ล้มเหลือเนาะก็ขอขอบคุณพี่น้องศรัทธาตั้งหลายเด้อมันเอาบัตรพ่อกำนันพ่อกำนันกิติพลระดมเต็นท์ระดมเก้าอี้ทุกหมู่บ้านในเขตตำบลในเต่านี่เต็นท์เสา2เสา7หลังเก้าอี้700ไปยืมของแป้ง3แหมหลายที่หลายทางนะครับก็บันทึกว่าพี่น้องศรัทธาจะมานับอย่างนี้ล้ำเหลือก็ด้วยเตชะปรมีคุณความดีของลุงตู้ตวยนะครับหากว่าการต้อนรับครับต้อนผิดพลาดประการใดบ่ทั่วบ่ถึงก็ต้องขอสุมาพระเจ้าประสงค์สุมาพี่น้องศรัทธาญาติโยมมาณโอกาสนี้ตวยพี่น้องบ้านห้อยเฮาก็ขอพ่อแขกต่างบ้านต่างเมืองก่อนเนาะใดที่เข้าห่มได้ก็เข้าห่มก้าวไม้ก้าวตอกดูน้ำดูท่าพระเจ้าประสงค์เด้อนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่ครูออมเนาะพี่น้อยสาธิตเกาะดูนักเรียนเอาน้ำมาหอมมาแขกผู้หลักผู้ใหญ่พระน้อยตู่เจ้าวัดบ้านไร่หอมมามาดึงจะได้ช่วยกันเอาสรีระลุงตู่ได้ขึ้นปราสาทช่างไฟเนาะช่างไฟช่างเล็กช่างเน็ตนะพัดลมนี่บ่ออกสักตัวผู้หลวงติดสายไฟไว้แต่ไฟบ่มาบ่ฮู้เป็นยังไงไปละไปละเฮ็ดวิ่งนะพอลงมาหมดเอาไปเสียบออกเลยกันมาเนาะครับผมชลบอดทุกหมู่บ้านนะครับในตำบลในเต่าที่พวกกำนันพวกได้ขอมาถ้ากินน้ำกินท่าเรียบร้อยแล้วก็ขอมารวมตัวกันที่ปราสาทที่ปราสาทนี่หรือว่าหรือว่า
พอใจที่มีกำลังเนาะขอช่วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะได้ยกปราสาทขึ้นบนแท่นเนาะเดี๋ยวจะได้ยกปราสาทขึ้นบนแท่นปราสาทมันนักนะครับจะได้ใจแห่งหลายชลบอที่พ่อกำนันได้ขอมาทุกตำบลหรือว่าพี่น้องบ้านห้อยเฮาที่ไม่ได้เป็นชลบอเนาะพอมีกำลังมาขอมาช่วยกันครับมาที่พุ่นตั้งศาลาแม่ผงพุ่นแหมมาขอมาช่วยก่อนตู้พระนี่พ่อจะจูงบ่ได้นะพ่อเจ้าพ่อจะมายกถ้าบ่ยกก็จะเผาความลุ่มนี่ละนี่บนนู้นมาละพ่อสลาว่าอย่างไรวันนี้ชลบอไม่ว่าจะยกขึ้นตรงนี้เลยจะไหวไหมหรือว่าต้องเอาบ่ได้ได้นะโมคุเพิ่นว่าบ่ได้กวนนอกตั้งบนเดี๋ยวจะเอาไปอยู่จะเอาอย่างไรสลาว่าอย่างไรฮะล่องออกก่อนเอาช่วยก่อนเอาล่องออกก่อนเอาสลาว่านะเอาสลาว่าครับผมสาธุครับครับผมขอบคุณแล้วนะครับสาธุเดี๋ยวเอาพลหลวงเดี๋ยวเอาศพลุงตู้ออกถอยหลังแล้วก็ชลบอแบกไว้เนาะท่านพระครูว่าแบกไว้บ่ต้องแบกไว้เอาศพถอยไปก่อนเอาศพถอยไปแล้วก็แบกไว้บ่ต้องเอาลงดินนะถอยไปแล้วก็แบกไว้บ่ต้องลงดินแล้วก็จะยกปราสาทขึ้นยกปราสาทขึ้นแล้วก็ค่อยเอาศพขึ้นถอยช่วยกันยกช่วยกันเอา1 2 3เอายกยกมาผ้าใจเย็นๆเนาะใจเย็นๆเนาะวันนี้ถึงได้เผาโอ้ยก่อยไม้บางเด้อพ่อหลวงเด้อก้อยๆนะพ่อหลวงเป็นแม่งานเอาชลบอแบกไว้ถอยไปเลยถอยไปแตะถอยไปแถมแบกไว้ฮันที่เหลือมาช่วยกันประสาทเดี๋ยวมันต้องเอาพร้อมๆก่อนเดี๋ยวเอาลุ่มล่ามซะก่อนเอาไม่ก้อมมีหน่อยจะเสียงหรอไม่ก้อม4อันมีหน่อยหรอเดี๋ยวๆๆ
เดินหน้าพ่อหลวงออกพ่อหลวงออกเอาไม่ก้อมก้อมหลังก้อมหลังก้อมหน้าสี่เร็วมันนับตรงบนนะมันนับตรงบนค่อยๆเดียวไม่ก้อมไปก้อมไล่เดียวเนี่ยเดียวขึ้นบนขึ้นฐานบนตัวโอ้ยเดียวอ้าวขยับไปกับน้อยขยับเพื่อตรงกลางท่านนายกเลี้ยงแยงคำเอาไปไหนมาพักมันออกพักมันออกอ้าวเอาศพขึ้นเด้อเอาฮับเอาบอลเด้อเนาะอ๋อจะเอาไม้หลวงเดี๋ยวรอก่อนบะซื้อเตื้อปันนะบะซื้อแต่เดี๋ยวรอก่อนเอาเดี๋ยวก่อนรอก่อนค่อยนึงเดี๋ยวก่อนใจเย็นเอาให้ตรงกลางนะเอาให้ตรงกลางเพราะว่าเฮาบ่ฮู้ว่าไฟจะล้วงอย่างใดเนาะครับผมอ้าวเอาเข้าเลยเนาะอ้าวครับย่อมตรงไว้เด้อย่อมตรงไว้แป้นมันบางนะปอเนาะเรียบร้อยเฮานี่อิดต่างเขาตู้พระเฮาก็เข้าห้มศรัทธาก็เข้าห้มเด้อจะทำพิธีแล้วสลายตัวกับก่อขออนุญาตนะครับก่อขอกำลังชลบอนะครับที่แต่งเครื่องแบบเต็มยศนะครับสักเจ็ดแปดนายนะครับเฮาจะมาถือนะครับร่มนะครับจำนวน5นายเฮาสลับกันนะครับเข้าออกเนาะอ
จนคณะครูโรงเรียนบ้านไร่นะครับที่จะได้ร่วมกับเจ้าภาพป้อแก้วเนาะป้อแก้วแดงบูนแม่แสงวานมอยแก้วมาเป็นตัวแทนของญาติจะได้มอบผ้าเดี๋ยวจะพ่อหลวงพนักครูมาพนักครูครูโรงเรียนบ้านไร่เนาะสารวัตรบุญรักเป็นตัวแทนของพี่น้องเจ้าบ้านนะได้บอกตัวแทนญาติตัวเนาะนั่นเลยกันนั่นนี่แหละ10คนเนาะ10คนเนี่ยชลบชลบไปที่สัปปะโทนบน5นายมาพ่อเลี้ยงมาปิตูโอปิตูเบนปิตูน็อตขอช่วยพ่อตังปูนตัวนะครับท่านพระครูวชระขอนิมนต์เป็นแม่งานตังปูนกรรมนะครับพระเจ้าพระสงฆ์ขาดเหลืออย่างใดก็จัดไปเลยนะครับชุดละ10ชุดละ10นะครับครับในขณะนี้ได้เวลาที่จะได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในการทอดผ้าบังสกุลโดยจะได้ทอดผ้าบังสกุลทีละชุดนะครับชุดละ10ท่านหลังจากนั้นจะได้กราบรัตนาพระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์จำนวน10รูปได้ขึ้นพิจารณาผ้าไตรบังสกุลชุดละ10รูปนะครับมีทั้งหมด8ชุดแต่กันนะครับโดยจะได้เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติพี่น้องคณะสัทธาอันเป็นตัวแทนของญาติเป็นตัวแทนของพี่น้องคณะสัทธาที่มาร่วมวันนี้ให้เกียรติในการทอดผ้าไตรบังสกุลทั้ง8ชุดชุดละ10ท่านนะครับกับเข้าขอกับไหว้สาพระมหาเถรานุเถระ
จ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์ลูกๆเจริญพรท่านเพิ่มศักดิ์ศรีสวัสดิ์นายอำเภอไร่เต่าประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติหัวหน้าส่วนราชการผู้กำนันท่านนายกพี่น้องคณะสัทธาญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายในขณะนี้พิธีการต่างๆพร้อมแล้วจะได้เริ่มประกอบพิธีทางด้านศาสนาลำดับแรกจะเป็นการทอดผ้าไตรบังสุกุลในชุดที่หนึ่งจะได้เชิญแก่ผู้มีเกียรติได้เกียรติในการทอดผ้าไตรบังสุกุลทั้ง10ท่านดังต่อไปนี้นะครับท่านแรกเจริญบอนด้านสจท่านองศักดิ์วีระสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เขตอำเภอไร่เต่าท่านที่สองเจริญท่านนายกอนุรักษ์กองโนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่เต่าท่านที่สามเจริญท่านนายกคมเดชไอตระกูลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบงตันท่านที่สี่เจริญท่านนายกทองสุขชัยชนะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งทุ่งท่านที่5เจริญสทบุญสารจันเรือนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดือท่านที่6เจริญท่านนายกพิภพจาเรือนนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าเดือมืดกาท่านที่เจ็ดเจริญท่านรองเสริมสารติรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเดือมืดกาท่านที่แปดเจริญแม่ครูใส่ทองใจแดงประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเดือเต่าท่านที่เก้าเจริญท่านรองบุญทรงเจริญวงวานรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งทุ่งและท่านที่สิบเจริญท่านรองอรุณรอดสำริดรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่เต่านะครับทั้ง10ท่านได้ให้เกียรติในการทอดผ้าไตรบังสุกุลในชุดที่1นะครับกราบและประสงค์จำนวน10รูปที่จะได้โปรดเมตตาพิจารณาผ้าไตรบังสุกุลในชุดที่1นะครับกราบพระรัตนาท่านพระครูวิรุณบุญญาพรเจ้าคณะจำบนเจ้าคณะตำบลต้าเดือเจ้าอาวาสวัดชิมพีพุทธารามแปลง4ท่านพระครูประดิษฐ์ชัยโกศลเจ้าคณะตำบลดอยเต่าพงทุ่งวัดแปลง5ท่านพระครูสุนทรอาราการเจ้าคณะตำบลนาซายเขต2วัดพระพุทธบาทผาหนามท่านพระครูสุจีนรัตนาลังการเจ้าคณะตำบลบ้านแอนบงตอนวัดไหลแก้วหนองปูท่านพระครูวิชิตธรรมสารเจ้าวาดวัดศรีพิงชัยท่านพระครูวชระบุญญาพรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปฐมกาลามแปลง1พระดิการสมพงศ์สันตาจิตโตเจ้าวาดวัดพิงคารามวังหม้อพระดิการพิษฐานากาโลเจ้าวาดวัดบ้านแอ่นพระอาจารย์สรณัตอธิปัญโยเจ้าวาดวัดก่อหลวงและพระอาจารย์มาราชตาคโนเจ้าวาดวัดงิ้วสูงนะครับทั้ง10รูปได้โปรดเมตตาขึ้นพิจารณาผ้าไตรบังสุกุลในชุดที่1นะครับพอดีมาแล้วแกะยาวแกะ
กราบขอพระเมตตาของพระมหาเถระครูบาอาจารย์ทั้ง10รูปขออนุโมทนาขอบคุณแก่ผู้มีเกียรติทั้ง10ท่านอามีท่านสจ.ถนนศักดิ์ปีละสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เขตอำเภอเรือเต่าและแก่ผู้มีเกียรติทั้ง10ท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติในการทอดผ้าไตรบังสุคุณในชุดที่1นะครับลำดับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าไตรบังสุคุณในชุดที่2นะครับครับในชุดที่2จะได้เชิญแก่ผู้มีเกียรติทั้ง10ท่านได้ให้เกียรติในการทอดผ้าไตรบังสุคุณทั้ง10ชุดดังต่อไปนี้นะครับท่านแรกเจริญบอนพ่อกำนันเสงี่ยมใจดีนประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเรือเต่าและกำนันตำบลมืดกาท่านที่สองเจริญพ่อกำนันท่านองค์แดงบุญกำนันตำบลโป่งทุ่งท่านที่สามเจริญพ่อกำนันกิติพลปินตากำนันตำบลเรือเต่าท่านที่4เชิญผู้หลวงวินัยจาเรือนผู้ใหญ่บ้านบ้านพานามอำเภอลีท่านที่5เชิญผู้หลวงสมชายปัญญาจักผู้หลวงบ้านให้ท่านที่6เชิญผู้หลวงสุมิตรสิทธิอ่อนผู้หลวงบ้านห้วยลินท่านที่7เชิญท่านรองสว่างปันสิริรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบงตันท่านที่8เชิญคุณอุดมศักดิ์ศรีจาผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเรือเต่าท่านที่9เชิญคุณวรพัฒน์ปิยะรุ่งเรืองเกษมผอ.กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเชียงใหม่และท่านที่10เชิญผู้หลวงซุมเพิ่มอุตสาห์ผู้หลวงบ้านกองว่าใต้นะครับทั้ง
10ท่านนะครับได้ให้เกียรติในการทอดผ้าไตรบังสุกุลในชุดที่2นะครับและพระสงฆ์จำนวน10รูปที่จะได้เมตตาพิจารณาผ้าไตรบังสุกุลในชุดที่2นะครับกราบกราบไหว้สารัตนาพระอาจารย์วีรพลรัตนปัญโญเจ้าวาดวัดพญาเต่าคำศิราปทุมพระสมบัติจารุธรรมโมผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดตาข้างรูปที่3พระมหานุพดลสิริวัฒโนเจ้าวาดวัดพุทธบาทตะเมาะรูปที่5พระดีอากาโชโตเจ้าวาดวัดแม่ตูบรูปที่6พระมหาคมสันทิตายาโนเจ้าวาดวัดเวรุวันบรรพตแม่บวนเหนือรูปที่8พระสุรินทานุตโลเจ้าวาดวัดปงโกงรูปที่9พระของโคชาชโยเจ้าวาดวัดดอยแม่ลังและรูปที่10ผ้าใหม่ปุญญามโนเจ้าวาดวัดดอยตุงนะครับทั้ง10รูปได้โปรดเมตตาพิจารณาผ้าไตรบังสุกุลในชุดที่2นะครับกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระมหาเถรานุเถระครูบาอาจารย์ทั้ง10รูปและขออนุโมทนาขอบคุณแก่ผู้มีเกียรติทั้ง10ท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติในการทอดผ้าไตรบังสุกุลในชุดที่2นะครับสำหรับรอบต่อไปจะเป็นการทอดผ้าไตรบังสุกุลในชุดที่3นะครับครับในชุดที่3จะได้เจริญบอนแก่ผู้มีเกียรติจำนวน10ท่านได้เกียรติในการทอดผ้าไตรบังสุกุลจำนวน10ชุดดังใดนามต่อไปนี้นะครับท่านแรกเจริญบอนคุณพญานนท์ปันตะประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่เต่าท่านที่2ท่านรองโตแก้วเรือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่เต่าท่านที่3สบต.สนิทยะมังสบต.ดอยเต่าหมู่3ท่านที่4สบต.มวลชน4สกุลสวภาคสบต.ดอยเต่าหมู่9ท่านที่5สบต.แดงไวยะสบต.ดอยเต่าหมู่4ท่านที่6สบต.กิติพงษ์ตาสอนสบต.ดอยเต่าหมู่6ท่านที่7สบต.มานพสารติสบต.ดอยเต่าหมู่8ท่านที่8
คุณวรศักดิ์โลแก้วที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่าท่านที่9สปต.ดวงล่าแสนสปต.ดอยเต่าหมู่2และท่านที่10ท่านสท.วิโรจน์หมื่นแยงสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่อำเภอลี้นะครับกับและพระสงฆ์จำนวน10รูปที่จะได้เมตตาพิจารณาผ้าตาบังสุขุลทั้ง10ชุดนะครับรูปที่1นะครับกับรัตนาท่านพระมหาอาทรมหามังคโลเจ้าวาดวัดบันปงรูปที่2พระริการทรงพลชัยยะสัมปันโนเจ้าวาดวัดพระธาตุม่อนจอมธรรมสัมปดำรูปที่3พระทองดีบุริปัญโยเจ้าวาดวัดหลวงดอยเต่ารูปที่4พระสมุกัมพลศีระสาโลเลขานุการเจ้าคณะตำบลดอยเต่าปงทุ่งวัดตงคอกจางรูปที่5พระริการธงชัยปิยสาโลเจ้าวาดวัดปัจฉิมกาลามแปลง2รูปที่6พระบริการเมธาลิงจันทสาโลเจ้าวาดวัดผาจุกรูปที่7พระบริการชุมพรปัญญาทโลเลขานุการเจ้าคณะตำบลมื่อแก้ววัดสันติสุขรูปที่8พระริการพรผาสุโกเจ้าวาดวัดบ้านจ้องแปลง8รูปที่9พระปรัตโกโสนกาตากุสโลเจ้าวาดวัดวังหลวงและรูปที่10พระมหาลายาสันตารัตนวังโสเจ้าวาดวัดบ้านน้อยนะครับทั้ง4รูปได้โปรดเมตตาพิจารณาผ้าตาบังสุขุลในชุดที่3นะครับกราบขอบพระคุณในความเมตตาของครูบาอาจารย์ทั้ง10รูปที่ได้เมตตาพิจารณาพระตาบังสุขุลในชุดที่3และขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทั้ง10ท่านที่ได้ให้เกียรติในการทอดพระตาบังสุขุลในชุดที่3นะครับครับในชุดที่4นะครับท่านแรกเจริญพรด้านผอ.ชโยทิศน้ำดอกไม้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่
ท่านที่สองผู้อำนวยการพงประสิทธิ์แท้สูงผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่รูปที่สามเจริญพ่อน้อยมงคลมาบินบ้านถิ่นสำรานท่านที่สี่พ่อนายปีใจลีนประธานชลบบ้านไร่ท่านที่ห้าคุณวาดมนติประธานชลบบ้านสันติสุขท่านที่หกคุณเอกลีนแดงบุญอำเภอฮอดท่านที่เจ็ดคุณอำนวยพรมพิลาบ้านสันประดมท่านที่แปดคุณเสยแก้วมาบ้านสันติสุขท่านที่9คุณสิงห์ทองสินยะบ้านไร่และท่านที่10อาจารย์ทวียงสุวรรณวงศ์บ้านสันติสุขนะครับกับสำหรับพระสงฆ์จำนวน4รูปที่จะได้โปรดเมตตาพิจารณาผ้าตายบังสุกุลในชุดที่4นะครับตบกราบไหว้สาธารณาท่านพระครูโคสิตชัยวงศ์เจ้าวาดวัดพระธาตุศรีชัยวงศาบ้านน้ำดิบชมพูรูปที่สองพระประทีปเจ้าวาดวัดตาเดือหนองพกบุ้งรูปที่สามพระชัชวาชวนปัญโยเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยตอกรูปที่สี่พระวสันเขมะธรรมโมเจ้าวาดวัดบันทงรูปที่ห้าพระสมศักดิ์สิริจันโทเจ้าวาดวัดบงตันรูปที่หกพระธานินทิระปัญโยเจ้าวาดวัดโมกขาวนารามบ้านห้วยไซมูลรูปที่เจ็ดพระบริกาสิงห์ทองศรีราสังวโรเจ้าวาดวัดแม่วางลูกมะเมอรีรูปที่แปดพระบุญชื่นเจ้าวาดวัดพระพุทธบาทนกแควอำเภอรีรูปที่เก้าพระคุณเจ้าเจ้าวาดวัดแม่วางพัฒนาอำเภอรีและรูปที่สิบพระคุณเจ้าเจ้าวาดวัดแม่บวนใต้นะครับทั้งสิบรูปได้เมตตาพิจารณาผ้าตายบังสุขุลในชุดที่สี่นะครับขอบคุณและความเมตตาของพระครูบาอาจารย์ทั้ง10รูปและท่านผู้มีเกียรติทั้ง10ท่านนะครับครับและในชุดที่5นะครับจะได้เจริญบอนแก่ผู้มีเกียรติทั้ง10ท่านได้เกียรติในการทอดผ้าตายบรรจุคุณในชุดที่5
ท่านแรกเจริญพรผู้หลวงสุรพจน์ดีวงผู้หลวงบ้านผาจุกท่านที่สองแม่หลวงชัยพรน้อยเงินผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองบักบุ้งท่านที่สามแม่หลวงกัญจนาตาคำผู้ใหญ่บ้านบ้านตงคอกจางท่านที่สี่ผู้หลวงสมคิดคำโดผู้หลวงบ้านชิมพีท่านที่ห้าผู้หลวงประกรภูดอนตองผู้หลวงบ้านดงมานะท่านที่หกผู้หลวงสังวานสารติผู้หลวงบ้านแม่ทุกท่านที่เจ็ดผู้หลวงจิรพงษ์ปูล่าผู้หลวงบ้านวังหลวงท่านที่แปดผู้หลวงวีระชัยแก้วยะผู้หลวงบ้านสันปดำท่านที่เก้าผู้หลวงมิตรไหวยะผู้หลวงบ้านรอยเต่าใต้หมู่สิบและท่านที่สิบผู้หลวงเอกสิทธิ์ทิพย์จอยผู้หลวงบ้านรอยเต่าหมู่สามนะครับทั้งสิบท่านได้เกิดในการพอดผ้าตาบองสกุลในชุดที่ห้านะครับขอสำหรับพระสงฆ์จำนวนสี่รูปที่ร่ำเมตตาพิจารณาพระตาบางสุขุนในชุดที่ห้านะครับกับรัตนาพระสมุสงคีตีตาปัญโยเลขาธิการรองเจ้าคณะอำเภอลี้วัดพระพุทธบาทหลวงไอ้ต้มรูปที่สองพระดีการวิราชัยวิราชโยเจ้าวาดวัดหนองบัวคำลี้รูปที่สามพระอัตโพนาตีพระโลวัดเพื่อนน้ำด้านอำเภอลี้รูปที่สี่พระนัตพงศ์ธีระปัญโยวัดพระธาตุดอยงอกอำเภอลี้รูปที่ห้าพระดีการพงษ์ชัยวรธรรมโมวัดผาเลิศพระนารามอำเภอประสังรูปที่หกพระบริกาปียะสิริสุวรรณโอวัดศรีบุญชูวังไฮอำเภอเมืองลำพูนรูปที่เจ็ดพระสุโภตพระปุโรหิตวัดห้วยโบงอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนรูปที่แปดพระสงฆ์การปัญญาวชิโรรองเจ้าวาดวัดพระพุทธบาทผนังรูปที่เก้าพระสงฆ์ชัยวชิระปัญโยผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระพุทธบาทผนังและรูปที่เก้าพระอานัทสุทธิคโนเจ้าวาดวัดบ้านสันอำเภอสันสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่นะครับทางสิบโลกได้เมตตาขึ้นพิจารณาผ้าไตรบางสกุลในชุดที่ห้านะครับสิบโลกแม่ของนโมตุนาตกุลกับพระมเกียรติสิบท่านนะครับเลี้ยง
ครับเริ่มรับต่อไปจะเป็นการพ่อพระอาจารย์มุสุกุลในชุดที่6นะครับชุดที่6นะครับท่านแรกเจริญบอลผู้หลวงประเวณจีนาตองผู้หลวงบ้านเทินสำราญท่านที่2ร้อยตำรวจเอกฉลองใจมังข้าราชการบำนาญข้าราชการบำนาญบ้านแปลงแปดท่านที่3บอกกำนันทวีไวยะอดีตกำนันตำบลในเต่าท่านที่4ก็อาจารย์จรอนปวนปินตาบ้านแปลง5ท่านที่5ร้อยตำรวจโทพิเชษอัญชุรีมงคลบ้านแปลง5ท่านที่6ผู้หลวงสมเกียรติชัยพรมผู้หลวงบ้านแปลง2ท่านที่7ผู้หลวงสุทัศน์ติพแก้วอดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านสันติสุขท่านที่8ผู้หลวงคำอ้ายดีกาอดีตผู้หลวงบ้านต้องคอกจางท่านที่9แม่บุญเลี่ยมชัยนาวาล้านบุญชัยสิริดอยเต่าบ้านแปลง5และท่านที่10ปุณพิเชษแดงบุญบ้านปากตางชิมพีนะครับทั้ง10ท่านได้เกียรติในการทอดผ้าแต่บรสุขุลในชุดที่6นะครับครับและนิมนต์พระสงฆ์จำนวน10รูปนะครับได้มีตาพิจารณาพระไตรปิฎกในชุดที่6นะครับนิมนต์พระสงฆ์จำนวน10รูปนะครับในชุดที่6นะครับลำดับต่อไปเป็นชุดที่7นะครับครับในชุดที่7นี้ท่านแรกเจริญพรคุณจำลองพรหมเสน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งทุ่งท่านที่สองคุณอินตาจากฝันอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไดเต่าท่านที่สามคุณนพรัตน์โลแก้วบ้านสันติสุขท่านที่สี่คุณปิ่นทองธีรกุลวัฒนโตบ้านดินสำราญท่านที่ห้าคุณวิการนวลปันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านสันติสุขท่านที่หกคุณคำแปลงปู่เงินบ้านแม่ของว่าใต้ท่านที่เจ็ดคุณพรปาปานบ้านสันติสุขท่านที่แปดคุณแววคำป๋าบ้านไร่ท่านที่เก้าพ่อน้อยบุญเรืองจากปานบ้านสันติสุขและท่านที่สิบพ่อสมบูรณ์โดคำบ้านปูอำเภอลีนะครับทั้งสิบท่านได้เมื่อเกิดในการทอดผ้าไตรบังสุกุลในชุดที่เจ็ดเป็นชุดรองสุดท้ายนะครับแล้วก็มีแห่งชุดหนึ่งชุดที่แปดเป็นชุดสุดท้ายนะครับครับแล้วการนี้ขอนิมนต์พระสงฆ์จำนวน10รูปนะครับได้เมตตาเข้าพิจารณาผ้าไตรบังสุกุลในชุดที่7จำนวน10รูปนะครับขอนิมนต์นะครับขอโมทนาขอบคุณแก่ผู้มีเกียรติทั้ง10ท่านที่ได้ให้เกียรติในการทอดผ้าไตรบังสุกุลในชุดที่7นะครับนั่นครับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าไตรบังสุกุลในชุดที่8ชุดสุดท้ายนะครับในชุดที่8ชุดสุดท้ายนี้นะครับจะได้เจริญพรแขกผู้มีเกียรติจำนวน10ท่านที่ได้ให้เกียรติในการทอดผ้าไตรบังสุกุลจำนวน10ชุดนะครับท่านแรกเจริญพรพ่อหลวงชยุทธพงศ์อุตสังอดีตพ่อหลวงบ้านต้งคอกจางท่านที่2พ่อหลวงอินทร์คำป๋าประธานชมรมผู้สูงอายุบ้านไร่ท่านที่3พ่อหลวงกองคำตาคำประธานชมรมผู้สูงอายุบ้านสันติสุขท่านที่4ผู้หลวงโสมสุขเรือนอดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านไร่ท่านที่5ผู้ช่วยสุราหมู่ต้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านไร่
ท่านที่6ผู้ช่วยธีรพงศ์สอนนะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านไร่ท่านที่7ผู้ช่วยสังคมแปลงเจอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านไร่ท่านที่8ป้อสีนวลปาปานบ้านแม่บวนใต้ท่านที่9คุณฝนหมอยแก้วบ้านแปลง2และท่านที่10คุณสมชายเกิดมะเริงบ้านสันติสุขนะครับทั้ง10ท่านได้ให้เกียรติในการทอดผ้าไตรบรรพสุคุณในชุดที่8ชุดสุดท้ายนะครับห้ามคนมาคนและขอนิมนต์พระสงฆ์จำนวน10รูปได้เมตตาพิจารณาพระอาจารย์ลงสุคนในชุดที่8ชุดสุดท้ายนะครับขอนิมนต์ด้วยความเคารพนะครับครับและก่อนที่จะได้ทอดผ้าไตรปิฎกนั้นจะได้ทอดผ้าไตรบังสุกุลชุดพิเศษก่อนนะครับถ้าเป็นปกติศรัทธาญาติโยมบ้านเฮาตามจริตบ้านเฮานั้นก็เป็นผ้าไตรรวมญาตินะครับเนาะแต่ว่าในวันนี้เฮาบ่มีผ้าไตรรวมญาติต่างญาติพี่น้อง
ลูกหลานเพิ่นก็ได้แต่งกอบลูกของลุงตู้จันนะครับจำนวนเงินอยู่ 10,000 บาทเพื่อจะมอบเข้าเป็นกองทุนชาปนสถานของสุสานพระเจ้าบ้านไร่เป็นผ้าไตรรวมญาตินะครับดังนั้นก็จะได้ทอดผ้าไตรชุดพิเศษชุดนี้นะครับโดยจะได้เชิญท่านผู้หลวงสมชายปัญญาจักรเป็นผู้มอบนะครับและจะได้กราบพระราชนาพระเจ้าประสงค์ครูบาอาจารย์ได้เมตตาทอดผ้าไตรชุดพิเศษชุดนี้ก่อนที่จะได้ทอดผ้าไตรปิฎกนะครับกราบการนี้เก่าขอกราบพระราชนาท่านพระครูสุนทรอาถรรพ์การครูบาเจ้าดอนเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทพนามเจ้าคณะตำบลนาทรายเขต2ได้เมตตาทอดผ้าไตรชุดพิเศษชุดนี้เพื่อจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเป็นทักษิณานุปทานอุทิศถวายในหลวงพ่อจังกัตตปุญโญนะครับเป็นการทอดผ้าป่าเพื่อบำรุงศาสนสถานสุสานบาจ้าบ้านไร่นะครับพี่เดี๋ยวการนี้เก่าขอกราบพระราชนาหลวงพ่อดั้งพระครูสุนทรจิรธรรมเจ้าคณะตำบลเมื่อกาเจ้าวาดวัดเดนซาเพียงสำราญได้เมตตาขึ้นพิจารณาพระไตรบังสกุลกราบประสาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงนะครับขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงพ่อท่านพระครูสุนทรจิรธรรมเจ้าคณะตำบลเมื่อกาเจ้าวาดวัดเดนซาและท่านพระครูสุนทรนาฏการหลวงพ่อเจ้าดอนเจ้าวาดพระพุทธบาทพนามนะครับและก่อนที่จะได้ทอดผ้าไตรมหาบังสกุลหรือว่าผ้าไตรปิฎกจุดนี้จะได้อ่านประวัติโดยสังเขปของหลวงพ่อจันกาตาปุญโญหลังจากที่อ่านประวัติโดยสังเขปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะได้เชิญท่านประธานในพิธีได้ขึ้นทอดผ้าไตรมหาบังสกุลดังนั้นจะได้กราบรัตนาประธานสงฆ์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอดอยเต่าได้ขึ้นพิจารณาผ้าไตรบังสกุลและจะได้ประกอบพิธีประชุมเพลิงเป็นลำดับต่อไปนะครับครั้งนี้เชิญท่านผู้อำนวยการชโยทิศน้ำดอกไม้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ได้เป็นตัวแทนของญาติได้อ่านประวัติโดยสังเขปของพ่อจอนกตาปุญโญกราบนมัสการพระคุณเจ้าท่านนายอำเภอดอยเต่าคณะส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับ
ระจันทร์กถาปุญโญแดงบุญอายุ68ปีพรรษา12พระจันทร์กถาปุญโญหรือหลวงพ่อจันทร์หรือลุงตุจันทร์มีนามเดิมชื่อพระนายจันทร์นามสกุลแดงบุญเกิดเมื่อวันจันทร์ที่1มกราคม2499ณบ้านไร่หมู่2ตำบลดอยเต่าอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นบุตรของพ่ออุ๋ยคำปาแม่อุ๋ยดำปีแดงบุญมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน7คนดังนี้1นางบุญแดงบุญปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านไร่2นายเรียงแดงบุญปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านไร่3นางยังแดงบุญปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านไร่4นายแก้วแดงบุญปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านไร่5พระจันทร์กตะปุญโญเจ้าของประวัติ6นายสุขแดงบุญเสียชีวิตแล้ว7นางแสงวันมอยแก้วปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านไร่หลวงพ่อจันทร์แดงบุญได้เข้ารับการบรรพชาอุปสมบทเมื่อวันที่3มีนาคม2555ณพัทธสีมาวัดบ้านไร่ตำบลดอยเต่าอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพระครูสุจิตธรรมสารเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูสิริสุภวัฒน์เป็นพระกรรมวาจาจารย์พระมหาดุสิตธรรมทโรเป็นพระอนุสาวนาจารย์โดยได้รับฉายาว่ากตะปุญโญแปลว่าผู้กระทำซึ่งบุญหลวงพ่อจันทร์กตะปุญโญได้ดำรงตนอยู่ในเพศบรรพชิตเป็นที่พึ่งแก่คณะศรัทธาวัดบ้านไร่และใกล้เคียงการศึกษาด้านทางโลกจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4และทางธรรมสามารถสอบไล่ได้นักธรรมชั้นตรีเมื่อทำการอุปสมบทแล้วก็มีความมุ่งมานะในการเรียนพระธรรมวินัยการเทศการสวดถึงแม้อายุจะมากแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคในการเรียนการปฏิบัติในเพศบรรพชิตหลวงพ่อจันทร์มีอุปนิสัยที่เรียบง่ายสันโดษไม่มีความทะเยอทะยานมักใหญ่ไฟสูงถึงแม้จะบรรพชาอุปสมบทอายุมากแต่การอยู่ร่วมกันกับพระภิกษุสามเณรรุ่นลูกรุ่นหลานหลวงพ่อจันทร์ก็สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกันได้จึงทำให้เป็นที่รักแก่พระภิกษุสามเณรและคารวาสญาติโยมที่พบเห็นการจำพรรษาปีพุทธศักราช2555ถึง2559ได้อยู่จำพรรษาณวัดบ้านไร่ปีพุทธศักราช2560จำพรรษาณที่พักสงฆ์บ้านงิ้วสูงและในปีพุทธศักราช2561พระปลัดสุรสิทธิ์ธีระปัญโญเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่
พร้อมด้วยคณะศรัทธาวัดบ้านไร่ปากทางสันติสุขและใกล้เคียงได้ดำเนินการก่อสร้างพุทธอุทยานดอยกิ่วแลจึงได้นิมนต์หลวงพ่อจันทร์ตะตะปุญโญจากที่พักสงฆ์บ้านงิ้วสูงกลับมาจำพรรษาที่พุทธอุทยานดอยกิ่วแลและพัฒนาก่อสร้างพุทธอุทยานดอยกิ่วแลร่วมกับพระภิกษุสามเณรและคณะศรัทธาวัดบ้านไร่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากระทั่งเมื่อวันที่28มีนาคม2566หลวงพ่อจันทร์มีอาการพูดไม่ชัดน้ำลายไหลไม่รู้ตัวคณะสงฆ์วัดบ้านไร่จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลดอยเต่าคณะแพทย์ได้ทำการตรวจรักษาเบื้องต้นและส่งตัวรักษาต่อที่โรงพยาบาลจอมทองคณะแพทย์ได้วินิจฉัยพบว่าหลวงพ่อจันทร์กตะอุญโยมีอาการเส้นเลือดในสมองตีบทำให้ร่างกายซีกซ้ายไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และได้ทำการรักษาด้วยการให้ยาสลายลิ่มเลือดยาลดไขมันอุดตันในเส้นเลือดแต่อาการยังไม่ทุเลาเบาบางจึงทำให้หลวงพ่อจันทร์กตปุญโญเป็นอัมพาตร่างกายด้านซ้ายไม่มีแรงและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้คณะสงฆ์ศรัทธาวัดบ้านไร่และญาติพี่น้องจึงนำตัวกลับมารักษาต่อที่วัดบ้านไร่โดยรับการรักษาแบบต่อเนื่องตามคณะแพทย์นัดให้ไปดูอาการที่โรงพยาบาลดอยเต่าโรงพยาบาลจอมทองเมื่อวันจันทร์ที่24มิถุนายน2567เวลา 3:00 น.หลวงพ่อจันทร์มีอาการหายใจหอบเหนื่อยคณะสงฆ์และญาติได้เฝ้าดูอาการตลอดเวลาจนถึงเวลา 5:00 น.หลวงพ่อจันทร์กตปุญโญก็ได้ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการอันสงบสิริอายุ68ปีพรรษา12ครับแล้วการนี้จะได้เป็นการทอดผ้าไตรมหาบาสกุลเพื่อผ้าไตรปิดนะครับเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่านายกอนุรักษ์ของโมเป็นตัวแทนของคณะญาติและตัวแทนของคณะผู้นำคณะสถาบันบันไดได้มอบผ้าไตรแล้วการนี้เจริญพรท่านเพิ่มศักดิ์ศรีสวัสดิ์นายอำเภอดอยเต่าประธานในพิธีเกียรติในการทอดผ้าไตรมหาบาสกุลปิดจุดท้ายนะครับขอเชิญท่านนายอำเภอดอยเต่านะครับการนี้ก็ขอกราบพระราชนาหลวงพ่อธรรมครูสันตะจิตตาภิรัตน์เจ้าคณะอำเภอดอยเต่าเจ้าวาดวัดปฐมกาลามแปลงหนึ่งในเมตตาพิจารณาพระมหาบาสกุลนะครับ
ครับแล้วการนี้ก้าวขอการปรารถนาพระเจ้าพระสงฆ์สมณเณรทุกโลกได้เอาหวางดอกไม้จันทร์หลังจากที่พระเจ้าพระสงฆ์สมณเณรวางดอกไม้จันทร์แล้วก็จะเป็นในส่วนของคฤหัสถ์ญาติโยมนำโดยท่านสจ.ท่านองค์สามีและคณะส่วนราชการท่านนายกพ่อกำนันพ่อหลวงพี่น้องศรัทธาญาติโยมเอาเข้าวางดอกไม้จันทร์นะครับหลังจากที่วางดอกไม้จันทร์แล้วเราก็จะได้ฟรียาสถานที่นะครับเมื่อฟรียาสถานที่ล้อมเต็นท์ล้อมโต๊ะที่อยู่ต่างๆนี่ออกร้อนสาเรียบร้อยแล้วเราจะได้ทำการขอขมาแห่งรอบหนึ่งเมื่อทำการขอขมาเรียบร้อยก็จะยืนไหว้อะไรเมื่อยืนไหว้อะไรก็จะประกอบพิธีประชุมเพลิงเลยนะครับนั่นก็พระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์สามเณรลูกๆนิมนต์วางดอกไม้จันทร์มาแล้วก็ขอนิมนต์ให้อยู่รอกันไปก่อนนะครับอยู่รอกันไปก่อนนะครับแล้วก็ส่วนคณะว่าญาติโยมท่านอำเภอท่านสจ.หัวหน้าส่วนราชการท่านนายกก็กำลังจะหาว่าปฏิภารกิจที่เร่งด่วนก็ขอเชิญได้อยู่ร่วมส่งสักการะข้าหลวงพ่อจันทร์เป็นวาระสุดท้ายสักตอนก่อนนะครับบ่เกินชั่วโมงก่อนน่าจะได้ประชุมกันแล้วนะครับสาราประสาทสาราบอกไฟเด้อถ้าจะเตรียมการก็เตรียมการตอนนี้เลยเนาะชาวบ้านหรือว่าพวกบ้านบ้านเฮาก็ขอมาช่วยกันร้อนเต็มเอาชลบอให้ช่วยกันนะหลวงขึ้นกองให้หลวงขึ้นกองแล้วเอามะพร้าวล้างหน้าเอาชลบอขอแห้งชลบอขอแห้งพระใจคนเนาะช่วยกันร้อนติ้งสีแดงแล้วก็แล้วก็เอาหลวงเอาแม่เนาะเอาชลบอไปช่วยกันยกหีบกรรมนะครับเพราะอาจารย์ต้องมาปีนล่องลงเพราะว่าสลาต้นกองเซฟติ้งเนาะจะได้เอาติดล่องลงขอชลบอเขาหลายๆนะครับขอพ่อจ้าเขาหลายๆช่วยกันตอนเนาะมาไปช่วยกันตามประสาทก่อนเดี๋ยวเอาติดล่องออกแล้วก็เอาหลัวเข้าแอมหลัวเข้าใส่มาแล้วก็จะได้ช่วยกันร้อนเต็นตัวเอารถมาตอนหนึ่งรถมาตอนหนึ่งเอาออกไปข้างบุก่อนเอาไปที่รถระเบิดเชิญท่านสจ.ท่านหัวหน้าส่วนราชการพ่อกำนันท่านนายกพ่อหลวงพี่น้องสถาเอาทุกท่านนะครับพ่อจารย์สุภาพบุรุษได้ให้เกียรติได้เข้าวางดอกไม้จันทร์นะครับช่วยกันเนาะขอแห้งพระชายกันเด้อแห้งพระชายกันเอากิมเอากิมมาตัวเนาะเอากิมมาตัวนะครับสวัสดีสวัสดีที่ครับผมว่าเห็นได้สิการบอกแม่จันแล้วรับของจันทร์ด้วยไปแล้วเนอะวันนี้ดูที่จันทร์ก็แจกยาดมปุ้ยเชียนมีจำนวนจำปะต้องแจกคนอันคนอันและแจกอันน่ารักเลยที่แจกเพราะคนอันคนอันน่ารักมันจะมาเพิ่มคนI'm going to go to the hospital.
เก็บผ้าเก็บครัวก่อนเนาะเก็บผ้าเก็บครัวมาละอ่อนก็ใจละอ่อนไม่ยิงเอามาแม่บ้านเอามาช่วยกันเก็บนี่ก่อนขอบคุณพี่ตุ๊บิดนะครับโอ้ขอสุนาภายตัวนะครับได้ชื่อตกหล่นขอบคุณพี่ตุ๊บิดวัดบ้านปางที่ได้เอาปีน้องหมูแห่มาแห่ทรงสกันตุลุงจอนช่วยนะครับพี่ตุ๊บิดวัดบ้านปางพ่อพระนัสดาวัดบ้านปางพี่น้องเยาวชนกอหลวงบ้านกอหลวงยิ้วสูงได้มาแห่ทรงสักการลุงตู้จานตัววันนี้นะครับขอบคุณพี่ตุ๊บเบ็ดตัวนะครับของชำด้วยพอครบพอปออย่างไรก็ต้องขออภัยด้วยนะสถานเนาะงานมันไม่ได้กะได้เกียมก่อตู้ก็ว่าเตรียมมานักที่สุดแล้วนะเตรียมมา500เตรียมมา500ก็ตอนว่าพระเจ้าประสงค์มาแจกละประกวดประกุ้มสถาก็ซ้ำมาประกุ้มแถมวันนี้พี่น้องสถาได้จะมานักมาหลายThank you.
หนึ่งสองพระเจ้าพระสงฆ์สามเณรวัดบ้านไห้มาตั้งปราสาทเด้อญาติพี่น้องลูกหลานคณะผู้นอมเนาะผู้หลวงผู้ช่วยอบต.หรือว่าศรัทธาที่อยากจะขอสุมาคารวะหลวงตู่จอนก็มาที่ปราสาทจะได้ทำพิธีขอสุมาทำมือดีขอสุมาแล้วก็จะได้ยืนไหว้อร่อยยืนไหว้อร่อยแล้วก็จะได้ประกอบพิธีประชุมเพลิงเอาขันดอกขันสุมามาด้วยพระเจ้าพระสงฆ์ที่จะมาร่วมเกาะพรรษาน้อยกว่า12นะครับเพราะว่าลุงพิจารณ์พรรษา12นิมนต์นั่นพี่ตุนัทได้จะอยู่ทางพื้นบ้านก็บ่เป็นหนองนะครับได้จะมาตรงนี้สลาเรียบร้อยนะเรียบร้อยก็งานสุดป่วยเรียบร้อยแล้วก็พี่น้องสลาออกเด้อปล่อยให้เป็นหน้าที่สลาบอกฝ่ายก็นะได้สูบบุหรี่เข้าใกล้นั่นบัดนั้นได้เผาได้จะเผาไปเหี้ยแล้วก่อยๆเนาะเรียบร้อยแล้วก็ออกมาเดี๋ยวจะได้ทำพิธีขอสุมาคารวะอยู่สลาบอกฝ่ายสลาประสาทได้ขึ้นตีต่ำได้ย่อมตีสูงจะได้ขอสุมาคารวะสรีระสังขารลุงตุ๊กการต้อนรับขับสู้การจัดการจัดงานผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยกับพระเจ้าพระสงฆ์สมณเณรขออภัยกับท่านอำเภอท่านอำเภอท่านสจแขกผู้มีเกียรติพี่น้องสถาเอาตัวเนาะเพราะว่าไม่ได้เป็นงานตะงานเตรียมตลอดระยะเวลา6วันนี้ก็สถาบันให้กับสรมูลวุ่นสรมูลวุ่นวายพอสมควรก็ต้องขออภัยตัวอันนี้ก็ขอน้อมรับความผิดพลาดน้อมรับในสิ่งที่ขาดตกบกพร่องถ้าหากว่าขาดตกบกพร่องอะไรก็เอิ้นมาด้วยทีหลังเนาะเพื่อจะได้เป็นการแก้ไขปรับปรุงในวันไปหน้างานนี้ก็เป็นงานใหม่ก็อย่างที่ท่านสจรสันตมาว่าท่านรองนายกว่าบ้านห้อยนี่ก็เป็นงานแรกนะตั้งวัดมานี่กับลุงตู่จอนนี่เป็นตนแรกที่มาเสี่ยงบุญในวัดนั้นบอกเคยจัดกำเที่ยวพี่น้องบ้านห้อยก็เลยบอกว่าจะเริ่มอย่างใดเอาอย่างใดก็ต้องขอบคุณพี่น้องทั้งอำเภอและเต่าทุกหมู่บ้านที่ได้ช่วยสนับสนุนช่วยทุกอย่างโดยเฉพาะพ่อกำนันกิติพลปินตาที่ได้ช่วยประสานหมู่บ้านต่างๆจัดเต็นท์จัดเก้าอี้ขอบคุณทุกหมู่บ้านในนอกตำบลร่วมมารับเป็นเจ้าภาพพร้อมกันนั้นก็ให้ยืมวัสดุอุปกรณ์ถ้าหากว่าจะใส่กำลังของพี่น้องสถาบันให้อย่างเดียวก็คงเป็นไปบ่หวั่นบ่หวายเป็นไปบ่ได้เนาะเป็นบ่ได้ตะกี้นี่ตอนลาดศพออกวัดมาอยู่ประตูวัดพ่อก็น้ำตาปตกปราบปลื้มยินดีที่พี่น้องสถามีความฮักความเอ็นดูต่อหลวงตู่จันทร์คนหลายแตะหลายว่าเนาะอันนี้ก็ซาบซึ้งในน้ำจิตน้ำใจของหมู่เฮาที่มาร่วมทรงสการหลวงตู่จันทร์มานิมนต์อาจจะทำตั้งแต่มาทางเพชรบอกมาทางหน้าเพชรบอก
มามานิมนต์มาตั้งหน้าด้วยมาอามาสลาสลาประสาสลาปกควายกะลูกหลานตามเต้าชลบปกลเข้ามาเด้อได้ยกได้ตือได้ถือได้ขึ้นที่ต่ำได้ย่อมที่สูงบ่เฮาเป็นบาปบ่เฮาเป็นต่ำต่อกันละขอโทษขออภัยขอสู่มาบ่เฮาได้เป็นเวรเป็นต่ำปู่อย่าจัดนี้เนาะได้อู้เล่นอู้ให้ต่อก่อนไม่ยังเป็นคนก็จะขอสุมาขอผงโดยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีที่สมณะศรัทธามูลศรัทธาปุคาทั้งหลายพระภิกษุสามเณรวัดบ้านลอยที่นี่เป็นต้นเป็นประธานพร้อมทั้งตีนจองห้องวัดคารวะญาติโยมศรัทธาเฒ่าแก่ใหญ่น้อยใจยิ่งผู้คนได้ปากล้อมกำเหลือได้ฟื้นตีต่ำได้ย่ำตีสูงต่อลงตู้จันต่อหน้าก็ดีรอบหลังก็ดีความประมาทพลาดพลั้งผู้เฒ่าถึงการบ่ผู้เฒ่าถึงการก็ขอลงตู้จันได้ยกโทษอโหสิกรรมเมื่อแก่สมณะศรัทธามูลศรัทธาบุคคลทั้งหลายจะได้เป็นบาปจะได้เป็นกรรมเป็นนิพพานธรรมติดตามลำตัวจองเวรกันไปทั้งจัดนี้และจัดหน้าก็ขอยกถวายตานเป็นอภัยทานไปเสียขอมันแล้วมันจบมันสิ้นในสิ้นนี้ในจัดนี้ต่อไปจะได้นิมนต์ท่านอาจารย์บดีกาชุมพรได้กระลงก่อสุมาเป็นลำดับต่อไปนะครับมีแล้วหมดคือทรัพย์มีแล้วดับคือวิญญาณมีแล้วทรมานคือสังขารมีแล้วอยู่ยั่งยืนนานคือคุณงามความดีนิจจังบ
็มสงสารตัวตานเจ้าตัวสืบสาวเหนียวไปตามมีใจ
ไปสู่ปรโลกไปแน่คือใดไปรับของกินของแตนอันผู้แค่ใดแต่ตำดำบุญไปแห่จุวันแยมเตดีลีกับพี่น้องสลาเฮาเข้าห่มเด้อสลาบอกฝ่ายว่าพอบนหัวไผ่บนหัวมันหัวเส้นแล่นบอกไฟมันจะก่ายหัวเนาะสลาบอกไฟว่างานนี้แอนเดอร์ซินบ่จ่ายนะเพราะว่าบอกไฟบ่มีหูบ่มีตาบ่ฮู้ว่ามันจะวิ่งไปจังใดเนาะสลาเฮาสลาบอกไฟเพิ่นกลัวห่างห่างบอกไฟกลัวห่างบอกไฟเนาะก็เฮ้อเข้าห่มเข้าที่บางตัวพ่อละเอ็กละอ่อนเด้อพี่น้องศรัทธานะจะไปลืมลูกลืมหลานกล่อมลูกกล่อมแขนลูกแขนหลานไว้ถ้ามันจุดบกไฟแล้วมันห้ามไม่ได้นะกลัวมันจะวิ่งเข้าหาบกไฟเนาะพ่อลูกพ่อหลานเ
ับแล้วการนี้ก็จะได้กราบรัตนาพระสงฆ์สี่รูปที่สวดหน้าไฟนะครับท่านพระครูวิรุณบุญญาภรณ์ท่านพระครูปริชัยโกศลท่านพระครูสุจินรัตนาลังการท่านพระครูวิชิตธรรมสารและท่านพระครูวชระบุญญาภรณ์นะครับได้นิมนต์สวดหน้าไฟนะครับเตรียมทายทานนะทายทานน้อยนักเตรียมทายทานนะทุกโอเตรียมมาวางไว้ตะลปอนเด้อตะลปอนอาเจิญท่านในเมืองไรเต่านะครับได้น้อมถวายตาตาสจ.ท่านองค์สามีละก็กำลังเสงี่ยมใจเรียนท่านนายกอนุรักษ์กองโนนะครับน้อมถวายทายทานจะได้กราบแล้วการนี้ก่อนที่จะได้กราบรัตนาหลวงพ่อท่านพระครูสันตาจิตาภิรัตน์ได้จุดฝากแขกประชุมเพิงน้ำขอเชิญท่านนายอำเภอดอยเต่าและแขกผู้มีเกียรติพี่น้องคณะสัทธาเฮาทุกท่านได้ยืนสงบนิ่งเพื่อไหว้อาลัยทรงดวงวิญญาณของหลวงตู่ฉันตถาคตโยเป็นครั้งสุดท้ายนะครับขอทุกท่านได้อยู่ในความสงบและสงบนิ่งเพื่อส่งดวงวิญญาณของหลวงตู่ฉันเป็นวาระสุดท้ายสักหนึ่งนาทีนะครับพอสมควรแก่เวลาขอขอบคุณแก่ผู้มีเกียรติพี่น้องคณะสัทธาเฮาทุกท่านนะครับปากกองกองวงระกังเด้งท่านครูบาเบ็ดแห่ส่งสการดวงตู่จันเป็นครั้งสุดท้ายเด้อครับครั้งนี้ก็ขอกราบพระรัตนาหลวงพ่อท่านพระครูสันตาจิตาภิรัตน์เจ้าคณะอำเภอเต่าเจ้าวาดวัดปฐมกาลาแปลงหนึ่งได้จุดฝักแพรประชุมเพลิงนิมนต์พระสงฆ์จตุรพักษ์สี่โลกสวดหน้าไฟนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะระวังบอกไฟเด้อพ่อว่าไฟความน้อยนะโมตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญจกัมมารูปกัมโตเวทนากัมโตสัญญาสังขารกัมโตวิญญาณกัมโตกัตตาสัพพะโมรูปกัมโตยังกิจเจโนปังSanyo hita, 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 ayam, wotati, roh,
Bye.
ตุจานนะเพลงไปปุ้งไปปุ่นไปกึ่งเมื่อครูบาเมื่อหลวงตุจานอยู่กับครูบาใหญ่ได้ไปสร้างไปกึ่งเนาะวันนี้พอไฟปุ้งไปลาพระราชไปกึ่งอยู่จะปุ้งปิ๊กมาลาโดยกิเลสอยู่ลาว่าพระเจ้าโดยกิเลสเสร็จแล้วก็จะเข้าปราสาทครับเก้าในนามของคณะสงฆ์วัดบ้านไร่ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระมหาเถรานุเถระครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ลูกๆนะครับการต้อนรับขาดตกบกพร่องประการใดก็ขอน้อมรับและขอสุมาภัยมาณโอกาสนี้นะครับขอขอบคุณท่านนายอำเภอไร่เต่าท่านสจ.อำเภอไร่พี่น้องสัทธาญาติโยมหัวหน้าส่วนราชการท่านนายกท่านประธานสภาพ่อกำนันพ่อหลวงพี่น้องสัทธาทุกหมู่เหล่าที่ร่วมทรงสักการตั้งคาบหลวงตู่จันทร์เป็นวาระสุดท้ายนะครับผิดพลาดประการใดขอน้อมรับและขอสุมาภัยกับพี่น้องสถาบันโอกาสนี้ด้วยนะครับเด้อหากว่าจะเดินทางกลับขอเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพอยู่มีใจไปมีโชคมีลาภภาพแพ้ซึ่งสัตว์โมประชาธิกึศอันใดก็ขอให้สมดังความมุ่งมั่นปรารถนาทุกผู้ทุกคนนะครับขอบคุณพี่น้องสถาทุกท่านทุกคนนะครับเด้อชลบอนะครับขอชลบอขอประจำหน้าที่ถนนกำเนิดชลบอทุกหมู่บ้านนะครับที่ทางพวกกำนันได้ขอมาขอช่วยดูแลเรื่องรถเรื่องรังประจำถนนด้วยนะครับครับขออนุญาตนะครับกลุ่มแม่บ้านนะครับมาให้เฮาเนาะก็ติ๊กนะครับเดี๋ยวสักกำขอร้อนผ้ากำเนาะแต่ว่าผู้นำจะรู้บ้านนะครับเพื่อนอาจจะร้อนเต็นท์ของเพื่อนไปเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนรับผิดชอบในการที่จะมากางแล้วก็ร้อนด้วยกับเก้าอี้บ้านละ50นะครับพัดลมนี่ของบ้านหินกับปันโต๊ะกลางนะครับตอนนี้นะครับขวดกาแฟกับฝุ่นเนาะไม่จะยืมไปหลายมื้อหลายวันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับขอทำให้บ้านเราเคลียร์เรื่องผ้ากันนะผ้าที่แต่งนะครับขยมวัดมาหน่อยเฮานะครับกิมรถมีไหนครับรถวัดมีไหนกิมที่อยู่บอกว่ากิมบอกว่าค้อนนะครับที่เดียวรถเนาะเตรียมมาเลยนะครับสดาบ้านเราถ้าจะปิ๊กไปพ่อที่วัดก็ลงไปพ่อที่วัดก็ได้เนาะถ้าหากว่าคนมันนักคนมันหลายถ้าจะร้อนก็ร้อนต่างคนต่างก่อนก็ได้นะครับเด้อถ้าศรัทธาว่าในวันนี้ก็ยังการยังงานละวันพุธมันก็จะยืมไปหลายมื้อหลายวันก็ลองปิ๊กไปวัดเนาะถ้าหากว่าร้อนตอนก่อนร้อนเต็นตั้งหน้าถนนก่อนก็ได้แต่ว่าถ้าอู้ก่อนอู้ก่อนว่าวันพุธก็มาเงี้ยวันนี้อิดเหนื่อยล้มไปก็เอาวันพุธก็แล้วแต่เนาะแสดงเขาก็ไปอู้ก่อนหน้างานเอาอันนี้ตู้ก็บอบังคับละเนาะก็เอาเพราะว่าแสดงเขาก็เหนื่อยมาหลายมื้อหลายวันเนา
สดาก่อนเหนื่อยไม่อะไรเมื่อยเลยก่อนเอาไปอู้ก่อนต้องพูดเอาแม่บ้านเนาะแม่บ้านแม่ยิงเอาช่วยร้อนผ้านี่ช่างไฟก็ช่วยร้อนไฟยะยะพ่อพับลมเนี่ยยาเด้อที่ไปยืมมาแม่บ้านเอาช่วยร้อนผ้าผ้าขาวผ้าดอมก้อมนะผ้าขาวผ้าดอมขอบคุณพี่ทุบิดนะครับวัดบันปางพร้อมถึงศรัทธาที่ได้มาแห่ช่วยคณะแห่เมืองฮอดขอบคุณนักเล่นแห่สกอมเนาะแห่แห่กล่อมซุปแห่กล่อมซุปกล่อมไฟแห่เฮอหมูสะทาของม่วนแปนสะตอมเอ็นดูของเขาอิดมา6คืน7วันละครัววัดเอาไปก่อนรถวัดไม่หน่อยรถวัดรถพี่น้องสถาชาวบ้านที่เอารถโยนมาเนาะบอกว่าจะตั้งพี่ไปขอมาคุณครัวรถวัดก่อนร้อนสัปปะรดก่อนดูร้อนสัปปะรดอ่ะสองคนร้อนสัปปะรดนะครับนักเรียนเราช่วยร้อนเสร็จอาหารการกินต้องไปแล้ว
คืนนี้วันนี้ก็เดี๋ยวก็จะได้ขอตังแห่งพ่อบ้านเฮาเนาะที่เคยอยู่เฝ้าอยู่ห่างก็ขอฟังพี่เตื้อเนาะเฝ้าเฮือห่างเฮือมันไฟมันไหม้ดีๆก่อนแล้วก็ก้อยกันปิ๊กก้อยก้อยก้อยปิ๊กเนาะเอารถรถมีไหมรถยนต์สดาเอาปิ๊กไปเผื่อมีรถยนต์ปิ๊กไปเอารถมาก็ได้เช่วยกันต้องครับก็ขอผู้นำนะครับทั้งสิ่งบ้านเฮานะครับน้องที่บ้านใดเอาเต็นท์มาก็อีมานะครับก็ช่วยดูจ้ะเนาะช่วยดูของตัวเองนะครับอันใดไปกองหมู่โอ้นะครับวันนี้นะครับท่านจะร้อนกับอันนี้ได้ก็ร้อนได้เลยนะครับถ้าว่าร้อนกับกลัวกับฟ้ากับฝนเนาะตกก็อีบ้านละ50นะครับที่เฮามากันนะครับส่วนที่อื่นก็น่าจังผู้นำจังผู้หลวงนะออสนะครับไปยืมที่ไหนมาก็คงจะต้องเอาไปส่งคืนที่นั่นนะครับสำหรับเต็นท์นะครับเต็นท์กับพัดลมนะพัดลมมี2บ้านนะครับขอดูนะเนาะอันนี้ของบ้านทินกับของบ้านต้นกระจังนะครับถ้าว่ารถมันมาเอาเต็นท์เอาเก้าอี้รถเหลือกับฝากหมดเลยนะครับเฮาเองการทางวัดก็มีนักอยู่เนาะแต่ถ้าว่าผมมีรถมาหลายเฮาก็จะไปได้ไปส่งเพื่อนนะครับรถนายกบอกไปขึ้นไปเอารถวัดมาไปเอารถที่บ้านมาขึ้นรถนายกไปก่อนเพื่อจะไปเอารถที่บ้านมาเอารถวัดรถทางมาด้วยผ้าขาวร้อนแล้วผ้าขาวผ้าดำร้อนแล้วมาวางที่โต๊ะเนาะฟังเอาไปใส่ถุงดำเด้อเพราะว่ากลัวใส่ถุงดำแล้วบอกว่าเป็นขยะนะเป็นผ้ากันได้ที่โต๊ะเขาคงฝอยโอเคนะครับขอจบไลฟ์ก่อนเนอะรถเนี่ยแบบใช่รถเนี่ยมันมี